อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัทะคนเทพปัทะแฮกเกอร์ปัทะพระเจ้าตอนการหลบซ่อนตัวจาก SCP-049 ขนกากเอาสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบเองนะครับวันนี้นูบก็จะมาเหมือนเดิมนะครับนูบก็จะมาซ่อนตัวจาก SCP-049 หรือว่า SCP คุณหมออีกาดำนะครับหรือว่าเพลกด็อกเตอร์นั่นแหละนะโอ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยเว้ยไอ้พวกนี้มันไม่จบไม่สิ้นนะมันก็ส่ง SCP มาบุกเรื่อยๆนะไอ้บ้าเอ้ยแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยมันเป็นเซรินเฮดนะมันก็เลยหาใครไม่เจอยกหาใครไม่เจอยกเว้นคนเทพนะคนเทพมันโง่ครับมันออกมาต่อยไซเรนเฮดนั่นแหละแต่ว่ามันต่อยหนักจริงต่อยเกือบตายทีเดียวนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะหาที่มิดชิดในการแอบนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าคุณหมออีกาดำเนี่ยมันเป็น SCP ที่มีขนาดไม่รู้ดิแต่ที่ได้รู้คือตัวไม่ใหญ่เหมือนไซเรนเฮดนะฮะเซเรนเฮดมันเป็นเปรตลำโพงไงตัวมันใหญ่แล้วมันสูงแล้วมันไม่สามารถเข้ามาสำรวจในบ้านได้ก็คนที่แอบในบ้านก็รอดชีวิตไปนะฮะอย่างหวุดหวิดโอเคในวันนี้นะครับนูบก็จะเปลี่ยนที่ซ่อนแล้วไม่ไปแอบตามบ้านของคนอื่นแล้วนูบจะแอบไม่ใช่ขอบแมปด้วยนะการแอบขอบแมปก็เป็นอะไรที่เสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาฉลาดเนี่ยเขาอาจจะต้องวิ่งตามขอบแมปเพื่อดูว่ามีใครแอบไหมนะครับโอเคเดี๋ยวนูบจะแอบเอาตรงที่เป็นจุดสังเกตยากๆก็หน้าบ้านตัวเองเลยแล้วกันจบเอ้ยไม่เอาหลังบ้านนะเพื่อหน้าบ้านเขาเห็นไงเออนี่ตรงนี้เลยเขาไปแอบเลยแอบปิดโอเคแค่นี้ก็เนียนแล้วใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่ารออีกสักพักก็บล็อกดินเนี่ยมันจะกลายเป็นบล็อกหญ้าแล้วก็จะไม่มีใครสังเกตเห็นผมโอเคผมก็หวังว่าคนอื่นเนี่ยจะรวยรอดปลอดภัยเอ้ยไม่ใช่ปลอดภัยสิรวยรอดปลอดภัยเฉยโอเคกันผมไปละโอเคไปละบ๊ายบายคนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการเล่นซ่อนหากับ SCP-049 กันนะครับผมก็เล่นด้วยกันหมดนี่แหละแต่ว่าข้อแม้นะครับมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราหาเฮ้ยไม่ดิถ้าเกิดว่ามันหาตัวเราไม่เจอนะครับเราก็จะรอดแต่ถ้าเกิดว่ามันหาเจอเราก็ตายนะครับก็คือเป็นเรื่องความเป็นความตายเลยก็ได้นะฮะอย่าใช้คำว่าซ่อนแอบดีกว่าใช้คำว่าเอาตัวรอดนะฮะใช้คำว่าเอาตัวรอดนะคุณผู้ชมฮะโอเคก็ผมจะไม่ซ่อนตัวในบ้านนะครับจะซ่อนตัวในบ้านเป็นอะไรที่สิ้นคิดมากๆเพราะว่าเขาน่าจะมาสำรวจก่อนเป็นที่แรกนะครับเป็นสถานที่แรกที่มันจะมาสำรวจเพราะว่าเป็นบ้านไงก็นั่นแหละเบสิกก็อาจจะแอบในบ้านก่อนอะไรเงี้ยให้มันเสียเวลาไปครับเราก็จะแอบข้างนอกนี่แหละโอเคผมก็จะแอบจุดเดิมนะฮะเอ้ยเอาจุดเดิมเลยวะเปลี่ยนจุดแล้วกันนะฮะเผื่อว่าไอ้ไซเรนเฮดเนี่ยมันไปฟ้อง SCP-049 ครับว่าอุ้ยเนี่ยมันมีคนนึงอ่ะวิ่งออกมาต่อยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเปิดจุดนะฮะเป็นการเปิดจุดให้ SCP ได้รับรู้ครับว่าอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ทำดีกว่านะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะแอบในถ้ำดีกว่าเอาในถ้ำเปลี่ยนจุดบ้างถ้าจุดเดิมมันอาจจะบอกพิกัดไงแล้วมันแบบเดินดิ่งมาจุดแรกเงี้ยเรียบร้อยนะครับเอาตรงนี้อุ้ยวางผิดบล็อกนี่ผมจะแอบในนี้โอ้โหมีลาวานด้วยโอ้โหผมบอกเลยว่าหายากจัดเลยนี่ตรงนี้แล้วกัน
โอเคป่ะหวังว่าจะรอดนะฮะโอเคแฮกเกอร์เฮ้ยสวัสดีผมแฮกกี้นะครับเอ้ยไม่ใช่แฮกเกอร์นะฮะโอเคครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับต้องมานั่งซ่อนแอบจาก SCP ตัวใหม่ที่ถูกส่งมาเรื่อยๆกันอีกแล้วนะฮะมันส่งมา3ตัวได้แล้วมั้งเนี่ยมีอะไรนะตัวแรกก็เป็น173ตัวที่2คือ Siren Head หรือว่าไอติมวอร์นะครับตัวที่ส่งมาในปัจจุบันก็เป็นหมออีกาดำนะครับซึ่งเป็น SCP ที่กระทัดรัดอ่ะเออมันไม่เหมือนไซเรนเฮดครับที่หาไม่เจอเลยเนี่ยผมแอบอยู่หน้าบ้านคนกากมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับถึงมันจะรู้ว่าผมอ่ะอยู่ตรงนั้นก็ตามมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตัวมันสูงไงมันสูงเกินที่มันจะเอื้อมมือมาขุดบล็อกอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รอดไปนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแอบในถ้ำดีกว่ามั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้มีคนแอบหรือยังผมก็ว่าจะโดน2คนนะดิโอ้ยโอ้ยโอ้จะเย็นดิโอ้ไอคนเทพนี่ใครเดี๋ยวขอมองให้แน่ชัดว่าใครอ๋อคนเทพแหมมันหวงที่จังไว้ตัวนี้โถโอเคก็ได้อาจจะเป็นความหวังดีของเขาที่เขามาไล่เราเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเจอใช่ไหมเขาก็อาจจะตายคนเดียวแต่ถ้าเราอยู่ด้วยอ่ะก็จะโดนทั้งสองคนอะไรเงี้ยโอเคเป็นความหวังดีผมเข้าใจนะฮะผมจะแอบบ้านของใครดีอ่ะเฮ้ยทำอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเอาแย่แล้วคนกากอยู่ตรงนี้โอเคขอโทษโอ้เราขอโทษนะเดี๋ยวเราอุดให้โอเคแม่ผมว่าต้องมาแอบตรงนี้โอเคแอบไปแบบโอเคเดี๋ยวผมจะเอาตรงไหนดีอะตรงนี้แล้วกันตรงนี้ไหนก็มาแล้วเฮ้ยไม่เอาตรงนี้มันจะเห็นง่ายไปนี่เอาซอกนู้นเลยครับซอกนู้นถ้าคนมันสังเกตจริงมันจะเห็นนะเออโอเคแอบตรงนี้แล้วกันพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมซีอุยนะครับผมเทพเจ้าซีอุยนั่นแหละชอบกินตับเอ้ยไม่ใช่ซูดนะครับโอเควันนี้ก็เอ้ยเหมือนเดิมนะครับก็ต้องมานั่งแอบจากไอ้พวกบ้าพวกนี้นะครับที่ชอบส่ง SCP มาบุกหมู่บ้านพวกเรานะก็พระเจ้าทำไงดีวะเดี๋ยวพระเจ้าจะหาที่แอบก่อนนะฮะโอเคพระเจ้าจะแอบขอบแมปแล้วกันไม่แอบตามบ้านไม่แอบตามอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องโล่งไม่แอบครับไปแอบหลังดีกว่านี่พระเจ้าจะแอบหลังบ้านของแฮกเกอร์นะตรงนี้เออโอเคมุมมันได้นะโอ้ว้าวดูดิครับโอ้โหตรงนี้ยิ่งน่าใหญ่เลยครับถ้าเกิดว่าเจออะไรนะถ้าเจอ SCP ที่แบบว่าตาถั่วนะมันก็จะไม่เห็นเราเลยนะฮะโอเคงั้นพระเจ้าแอบตรงนี้แหละโอเคพระเจ้าก็หวังว่าทุกคนจะรวยรอดปลอดภัยเอ้ยไม่ใช่รวยไม่เกี่ยวรอดกับปลอดภัย2อย่างก็พอทุกคนเลยนะพระเจ้าอวยพรให้ทุกคนรอดนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะอย่าได้เจออย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยอย่าได้ตายเลยนะโอเครวมถึงพระเจ้าด้วยนะโอเคไปละถึงเวลาไล่ล่าแล้วโอ้ในที่สุดคุณหมอก็เดินทางมาถึงสักทีนะนี่เหรอหมู่บ้านอะไรนะเอาเอ้ยโอเคนี่เหรอหมู่บ้านคนกากคนเทพแฮกเกอร์พระเจ้านะเดี๋ยวคุณหมอจะฉีดยาให้เองโอเคก็ตอนนี้คุณหมอมีเวลา5นาทีในการหาคนทั้ง4คนนั่นแหละนะเดี๋ยวจะเริ่มจากข้างนอกก่อนละกันแล้วค่อยไปในบ้านนะเพราะหมอเชื่อว่ามันคงไม่มีคนไหนหรอกที่มันจะแอบในบ้านตัวเองอ่ะเข้าใจไหมมันไม่มีใครหรอกที่แบบจะแอบในบ้านตัวเองอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบสิ้นคิดมากๆนะโอเคเดี๋ยวคุณหมอขอเดินหาตามข้างนอกก่อนแล้วกันโอ้โหเลยเวลามา1นาทีแล้วนะเดี๋ยวคุณหมอจะเดินตามขอบแมปแล้วกันนะไหนขอดูตรงนี้หน่อยสิมีอะไรผิดปกติไหมคุณหมอจะลงไปดูแล้วนะเอ๊ะอะไรนะสีดำๆอ่ะใครอ่ะโอ้แฮก
กอร์เอาเด้เรียบร้อยมีคนแตกช็อตนี้แตกแตกแตกมีคนแตกหนึ่งครับช็อตนี้ครับคุณผู้ชมฮะโอเคโอเคดูดิจะมีใครทะลึ่งขอบแมปอีกไหมนะไหนเอ้ยฮันนี่ฮันนี่ไม่เนียนเลยนะตรงนี้เนี่ยมันไม่เนียนผมให้คุณผู้ชมเดาละกันว่าตรงเนี้ยมีคนแอบไหมแต่ผมคิดว่ามีนั่นไงโอ้เนียนมากมั้งพ่อคุณนะจะแอบทั้งทีก็ขอเนียนๆหน่อยสิแม่ใจร้อนนะเราฮะตายไปเลยโอเคตอนนี้เราฆ่าเหยื่อได้2คนแล้วเหลืออีก2คนเท่านั้นโอ้โหโอเคไหนขอดูขอบแมปเหมือนเดิมแสดงว่าไอ้พวกนี้มันแอบขอบแมปกันหมดเลยนี่หว่ามันไม่ได้แอบในบ้านเลยเนี่ยเราต้องคิดเยอะไหมอ่ะถ้าไม่คิดเยอะก็เดินตามขอบแมปนี่แหละเนี่ยตามตรงตามซอกพวกเนี้ยแป๊บนึงโอเคแล้วตรงนี้อ่ะตรงนี้เหมือนจะเป็นโอ้ว่าละคุณผู้ชมคิดว่าตรงนี้มีคนไหมอ่ะผมว่ามีแน่ๆอ้าวไม่มีหรอ What ตรงนี้ไม่มีคนสวยโอเครู้เรื่องปะเราจะหาอีก2คนให้เจอให้ได้หรือเวลาอีกประมาณนาทีกว่าเท่านั้นโอเคผมคิดว่าขอบแมปเราไม่แป๊บนึงนะไม่หาละกันขอบแมปผมว่าน่าจะหมดแล้วแหละโอเคเรามาดูตามบ้านกันดีกว่าครับว่ามันจะมีคนหรือเปล่านะโอเคเริ่มจากบ้านใครดีบ้านพระเจ้าหรือเอาบ้านคนกากก่อนแล้วกันเออนะบ้านคนกากโอเคสำรวจเลยโอ้เหลือ1นาทีแล้วไม่มีชั้น2ชั้น2ไม่มีโอ้โหไปแอบไหนกันนะ1นาทีใช่ป่ะงั้นขอดูตามถ้ำได้ไหมอ่ะเผื่อมันแอบตามถ้ำอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยโอเคโอ้ตรงนี้มันใช่ถ้ำเหรอเอ้ยนี่ไงเจอถ้ำแล้วโอเคเราไปแอบเอ้ยไม่ใช่แอบเราไปสำรวจก่อนโอ้โหโอ้โหตรงนี้ไม่มีครับแล้วใครมันจะมาแอบอ่ะถูกแม่คือมันทางตันแล้วอ่ะคือถ้าเจอตัวก็หนีไม่ได้ครับไงก็ตายนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นถ้ำมันมีกี่ถ้ำวะเนี่ยเฮ้ยถ้ำเยอะจัดเฮ้ยไอตรงนี้มันมีพิรุธว่ะมันไม่เนียนนะเนี่ยผมว่าเราเก่งงั้นผมวิ่งเข้าไปดูเลยเข้ามาก็เจอโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเข้ามาก็เจอลาวาเลยเหรอเนี่ยโอ้ไม่นะอีกสี่วิมันอยู่ไหนอะไม่โอ้ไม่นะเวลาหมดแล้วโอ้โหสุดจริงๆเลยนะสองคนสุดท้ายเนี่ยถือว่าการแอบเนี่ยเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับ2คนนี้ใครตายแล้วนะมีพระเจ้าป่ะเอ้ยมีแฮกเกอร์แล้วก็คนกากที่โดนฆ่าไปคนรอดก็คือพระเจ้าแล้วก็คนเทพโอ้โหไอ้2คนนี้มันเอาเรื่องจัดๆโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้จะส่ง SCP ตัวใหม่มากำราบนะกำราบสายเนียทั้งหลายโอเคก็สำหรับวันนี้หมออีกาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีไอ้